นี่คือโรงงาน BYD ในประเทศไทยวันนี้4กรกฎาคมครับเป็นวันแรกที่ทาง BYD นั้นจะทำการเปิดโรงงานเป็นครั้งแรกแล้วก็จะมีการส่งมอบรถยนต์ NEV พลังงานใหม่นะครับคันที่8ล้านของโลกด้วยวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูงานในครั้งนี้กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับวันนี้ผมพาทุกคนไปดูนะครับนี่เป็นบรรยากาศงานเปิดโรงงานของ BYD นะครับเขาจะจัดโถงแบบนี้เลยนะโถงแบบนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะเหมือนตอนที่เราไปที่โรงงานของ BYD ที่ประเทศจีนครับที่เมืองเซินเจิ้นเขาก็จะมีฮอลล์นี้ครับที่จะจัดแสดงข้อมูลต่างๆนะเพราะว่าทาง BYD เองคือเป็นบริษัทที่เริ่มต้นจากการผลิตแบตเตอรี่ดูสิคือที่เริ่มต้นนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวรถเลยนะในปี1995นะครับก็เนี่ยแล้วทาง BYD เองก็เข้ามาสู่ตลาดยานยนต์อย่างเป็นทางการในปี2003นะครับแล้วเวลาผ่านมาเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะจนคราวนี้ถึงปี2024แล้วนะครับนี่เป็นโถงที่เขานำมาแสดงให้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกว่านี่พิธีเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ BYD แห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและพร้อมการส่งมอบรถยนต์พลังงานใหม่คันที่8ล้านของโลกนะครับนี่เป็นโถงจัดงานหลักนะฮะอันนี้อย่าลืมว่าโรงงานของ BYD เนี่ยนี่เป็นแค่เพียง1ใน5ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่มาจัดแสดงในรอบนี้นะครับนี่เป็นที่ที่เขาจัดแสดงในฝั่งของเขาเรียกว่าสิทธิบัตรนะว่าทาง BYD เองมีสิทธิบัตรในเรื่องของการผลิตรถยนต์ผลิตอะไรต่างๆพวกเทคโนโลยีต่างๆอะไรที่เอามาแสดงไว้ในนี้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นผมจำตัวเลขกลมๆไม่ได้เพราะว่าที่ประเทศจีนเองเขาก็แสดงข้อมูลเอาไว้เหมือนกันแล้วหลังจากนี้ครับก็จะนำเรื่องของเทคโนโลยีของทาง BYD ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับคือ Blade Battery นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่นำมาใส่ในรถยนต์ไฟฟ้าของทาง BYD ในทุกๆรุ่นนะครับนี่ลักษณะของ Blade Battery ที่เราจะเห็นนะครับเป็นแผ่นแบบนี้ปกติเราจะเห็นเป็นเซลล์เนาะแล้วเขาจะมีการทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้เข็มเจาะนะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็ได้เห็นข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเกี่ยวกับ Blade Battery เอกสิทธิ์เฉพาะของทาง BYD แล้วก็เป็นการนำเสนอนี่ครับแพลตฟอร์ม 3.0 นะครับที่เรียกว่าเป็น e-platform 3.0 นะครับที่ใช้อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD หลายๆรุ่นณปัจจุบัน BYD CU ก็ใช้เทคโนโลยี C2B ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วตรงนี้เองก็จะมีการแสดงแพลตฟอร์มของ DM นะฮะก็เป็นแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฮบริดนะครับที่ทำงานประสานกันระหว่างแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ด้วยเรียกว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดของทาง BYD นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้กันสักหน่อยครับนี่คือรถที่เขานำมาโชว์นะครับที่ตั้งเอาไว้ในงานก็จะมีทั้ง BYD Atto 3ในโมเดล Year 2024ที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับและล่าสุดก็มีการลดราคาของทาง BYD Atto 3ด้วยนะเดี๋ยวยังไงคลิปในเชิงลึกเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนี้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเราคิดเห็นอะไรยังไงประมาณนี้นะครับและนี่นะครับคือ BYD Dolphin น้องเล็กสุดของตระกูล BYD ที่จำหน่ายในประเทศไทยนะตอนนี้และทำราคาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะลดไปเป็นแสนนะครับเข้าถึงได้ง่ายในราคาเริ่มต้นประมาณ 500,000 กว่าบาทนะครับนี่เป็น BYD Seal ครับซีดานสุดสปอร์ตนะครับที่เอานำมาโชว์เช่นเดียวกันนี่รอบต่อไปมีคนรอเปล่าเฮ้ยดอลฟินก็ไปละแอตโต้ก็มาละซีลล่ะเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่นี่หมายถึงจะลดราคาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องรอดูกันแต่อีกหนึ่งคันนะครับที่ผมอยากจะพาทุกคนดูนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับเขาติดป้ายด้านหน้ารถว่ารุ่น T-Lion 6นะแต่ว่าคันนี้เป็นรถ DMI นะเป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับนี่เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆคันของ C-Lion 6ตัวนี้มันเหมือน CU มั้ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเคยเห็น CU ในงานมอเตอร์โชว์ไปนะครับคันนี้เป็นไฮบริดเพราะว่ามีฝั่งของถังน้ำมันด้วยแล้วก็ฝั่งของการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะฮะก็เป็นสไตล์รถยนต์ SUV ครับที่ทำงานกันประสานกันระหว่างทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่นะครับนี่เป็น C-Lion 6ชื่อนี้เขาจะเป็นทางการที่ทำมาในไทยใหม่หรือเปล่า
นะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามรายละเอียดกันตรงนี้แต่ว่าในส่วนนี้เราเห็น4คันนะฮะที่มาจัดเรียงตรงนี้อ่ะแล้วคราวนี้เราจะไปในส่วนของนี่พื้นที่ในการที่จะจัดแสดงงานพิธีเปิดนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับและนี่ก็เป็นพื้นที่ส่วนในการจัดแสดงงานนะครับสื่อที่มาในรอบนี้นะมีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับได้ทราบมาว่าทั้งสื่อของทางประเทศจีนก็มาเยอะเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างในก็เป็นโรงงานของทาง BYD นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสได้เดินชมในไลน์อัพของโรงงานนี้เช่นเดียวกันครับพาดูจากโซนหลังของ Back Stop นะครับที่มองไปหน้าสเตจนี่เห็นอะไรรู้ป่ะนี่มันเป็นแบบตัวนี้นะเวลาที่เขาประกอบเสร็จอ่ะเขาก็จะเอารถยนต์ขับมาผ่านเส้นทางนี้นะครับเนี่ยเอาง่ายๆคือมันเป็นพื้นที่โรงงานชัดๆที่เอามาทำการจัดงานในรอบนี้นะครับหรือว่าอยู่ในลายการผลิตที่จริงๆเลยนะฮะนอกจากมีการเปิดตัวโรงงานนะฮะนี่ทาง BYD ก็ยังนำการแสดงนาฏศิลป์ไทยมาที่นี่ด้วยก็ถือว่าเป็นการโชว์ซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะของไทยนะครับเวทีหรูหราอลังการเลยทีเดียวประกาศให้โลกได้รู้ด้วยนะ High Thailand High World นะก็ตามคอนเซ็ปต์ของทาง BYD ในการเปิดโรงงานในวันนี้ครับเป็นการนับถอยหลัง10ไปจนถึง1แบบเก๋ๆนะครับงานแถลงข่าวเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของ BYD กำลังจะเริ่มต้นในเร็วๆนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคณะท่านผู้บริหารจากท่านเกียรติรวมทั้งพื้นที่ของโรงงาน 948,000 ตารางเมตรนะครับอันนี้เป็น BTR นำเสนอโรงงานของ BYD ที่ไทยนะครับสวัสดีพลังที่แกร่งๆนะมีขั้นตอนการปั๊มขึ้นรูปด้วยนะครับแม้ว่าเทคโนโลยีที่นำมาแสดงที่นำมาใช้ในโรงงานของ BYD ที่ไทยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่แพ้กับโรงงานที่ประเทศจีนเลยนะครับที่เมืองสุนเจิ้นนี่เป็นขบวนการเชื่อมครับเวลดิ้งนะฮะการเวลดิ้งสแตมป์แล้วก็มาเวลดิ้งเนาะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมใช้หุ่นยนต์ในการทำมีการชุบพวกเรื่องการทำสีด้วยนะครับตรงนี้นี่เป็นการพ่นสีครับด้วยหุ่นยนต์นะครับโรบอทพ่นสีขัดสีเคลือบสีนะครับกระบวนการทั้งหมดนี่จะใช้โรบอทเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับมีสิ่งที่ BYD พยายามเสนอนี่เป็นสายพันธุ์การผลิตที่อยู่ภายในแล้วก็เราเห็นไหมว่าในซ้ายมือนะเป็นดอลฟินนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของรถยนต์พลังงานใหม่หรือ New NEV Vehicle นะครับ New Energy Vehicle คันที่8ล้านของโลกนะครับถูกผลิตที่โรงงานของ BYD นะครับในประเทศไทยสวัสดีปาโลมานี่ครับเดี๋ยวรอดูนะครับทางซ้ายมือนี่ BYD Dolphin อันนั้นโถงเลยนะโถงที่จะนำรถออกมานะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเวทีคันที่8ล้านนี่ไหมพลังงานใหม่คันที่8ล้านของ BYD นี่คุณหวังนะฮะซึ่งเป็นประธานใหญ่ของทาง BYD ประเทศจีนนะครับก็ขึ้นมามอบนะเป็นตัวแทนมอบรถยนต์ BYD Dolphin คันนี้ให้กับทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงด้วยนะครับนี่นะครับชมกันใกล้ๆสำหรับ BYD Dolphin คันที่8ล้านที่ผลิตในโรงงานของ BYD ในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดโรงงาน BYD ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับประกาศให้โลกได้รู้ด้วยให้โลกได้รู้จักประเทศไทยให้โลกได้รู้จักกับ BYD นี่ก็เป็นอีกทั้ง3รุ่นที่ขายในประเทศไทยนะก็คือ BYD Seal Dolphin แล้วก็ BYD Atto นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าโอกาสหน้านะครับถ้าเราได้มีโอกาสที่จะได้เดินชมโรงงานของ BYD อย่างเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมารับชมกันอีกทีแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นบรรยากาศหลายๆอย่างนะครับทั้งพิธีการเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการมาทั้งฝั่งของรัฐบาลในประเทศไทยสถานทูตของทางฝั่งจีนนะครับแล้วก็ผู้บริหารใหญ่ของบริษัท BYD คุณหวังเองก็มาที่นี่เช่นเดียวกันแล้วก็ส่งมอบรถยนต์ BYD คันที่8ล้านนะครับให้กับทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงประเทศไทยซึ่งพื้นที่ของโรงงาน BYD แห่งนี้นะครับอย่างที่บอกครับตอนนี้เปิด
ให้โอเปเรตนะครับเพียงแค่1ส่วน5เท่านั้นนะครับกำลังการผลิตนะฮะของโรงงานนี้ capacity อยู่ทั้งหมดที่ 150,000 คันต่อปีเลยนะครับ 150,000 คันโดยจะเริ่มต้นผลิตทางฝั่ง BYD Dolphin ก่อนนะครับเดี๋ยวรุ่นอื่นๆค่อยจะตามมาอีกทีนึงเอาเป็นว่าคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับกับพิธีการเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการของ BYD ในประเทศไทยที่จังหวัดระยองนี้เป็นฤกษ์ยามงามดีครับก็ประกาศให้โลกได้รู้ว่าโรงงาน BYD ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยแล้วใครสนใจครับก็มาหาข่าวเพิ่มเติมอยากจะสมัครงงอยากสมัครงานมาทำงานกับทาง BYD ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ